ริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือ GPSC ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้วดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาขนาด30กิโลวัตต์ณอาคารปฏิบัติการแผนกวิชาช่างกลการเกษตรในพื้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้วจังหวัดสระแก้วโดยทีมนักวิจัยจากสวทช.ร่วมต่อยอดนวัตกรรมภายใต้โครงการ Life for a Better Life ที่ GPSC ดูแลความมั่นคงทางไฟฟ้าให้กับชุมชนและสังคมด้วยการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ต่างๆโครงการนี้นะครับเป็นความร่วมมือของทางสวทช.ของ GPSC นะครับแล้วก็เป็นของทางวิทยาลัยด้วยนะครับทางวิทยาลัยเนี่ยเราได้มีข้อตกลงกันว่าการที่เราไปติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยจะทำให้เกิดเซฟวิ่งนะครับในส่วนของเซฟวิ่งที่ได้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะให้ทางวิทยาลัยเนี่ยนะครับเป็นตั้งเป็นเหมือนเป็นกองทุนนะครับเป็นทุนที่นักศึกษาที่ขาดแคลนนะครับก็จะสามารถเอาไปต่อยอดไปทำโครงการทางด้านพัฒนาทางด้านการเกษตรนะครับหรือว่าการเลี้ยงปศุสัตว์นะครับแล้วก็นำเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาใช้ในวิทยาลัยหรือว่าในสหกรณ์ในร้านค้าสวัสดิการของวิทยาลัยนะครับก็จะเป็นประโยชน์หมุนเวียนไปนะครับเรามุ่งเน้นในเรื่องของความยั่งยืนของโครงการนะครับเราคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีแล้วก็จะต่อยอดออกไปในเรื่องการพัฒนาด้านการเกษตรของวิทยาลัยต่อไปในอนาคตด้วยครับทีมนักวิจัยพัฒนาสารเคลือบนาโนสูตรเซลล์แสงอาทิตย์ในรูปแบบของสารละลายให้เหมาะสำหรับการเคลือบแผงแบบจุ่มปาดและเคลือบแบบพ่นเพิ่มคุณสมบัติให้แผงสามารถกันน้ำกันฝุ่นและรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากขึ้นปัญหาของโซลาร์เซลล์เนี่ยคือถ้าเราทิ้งโซลาร์เซลล์ไว้เฉยๆเนี่ยประสิทธิภาพเขาเนี่ยเวลาโดนฝุ่นมาก่อนเนี่ยประมาณ2เดือนครับประสิทธิภาพเขาจะตกไปประมาณ 6-8%หรือว่าถ้าบางที่นะครับที่มีฝุ่นเยอะๆเนี่ยเช่นที่โรงงานต่างๆก็จะตกถึง 9-10% เพราะฉะนั้นตัวสารเคลือบลาโนเนี่ยเราก็จะไปเคลือบบางๆตัวที่ไม่สามารถมองเห็นได้นะครับทำให้ตัวฝุ่นเนี่ยไม่มาเกาะทำให้ประสิทธิภาพของเขาครับเทียบกับตัวที่ไม่ได้เคลือบเนี่ยจะสับผลิตไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นประมาณ 5-6% อย่างโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งในปัจจุบันนะครับเราก็คือมันจะต้องมีการทำความสะอาดมีการล้างเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเอาคนงานหรือว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญขึ้นไปล้างสารเคลือบตัวนี้ก็จะช่วยได้ครับเพราะว่าเราเคลือบแล้วก็ลดการทำความสะอาดลดหรือว่าไม่ต้องทำความสะอาดเลยเพราะฉะนั้นก็จะลดค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดรวมถึงลดความเสี่ยงในการที่จะทำให้การที่เอาคนงานขึ้นไปอยู่บนที่สูงแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้โครงการนี้นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของวิทยาลัยแล้วส่วนหนึ่งจะเป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนได้ประกอบกิจการเกษตรระยะสั้นสร้างรายได้ต่อไปในอนาคตค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของวิไลเนี่ยโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าปัจจุบันเนี่ยก็ตกต่อเดือนประมาณ 70,000 ซึ่งจากการที่ได้รับข้อมูลจากทางบริษัทในการติดตั้งโครงการนี้ก็ทราบว่าต่อเดือนเนี่ยนะครับหรือต่อปีจะช่วยลดค่าใช้จ่ายประมาณ 170,000 กว่าบาทนะครับก็ซึ่งใน 170,000 เนี่ยช่วยในการประหยัดงบประมาณแล้วส่วนหนึ่งที่ผลจากการลดค่าใช้จ่ายในการใช้งบประมาณเนี่ยทางบริษัทก็ได้นำเสนอว่าจะนำเงินที่หักจากที่วิไลจะต้องจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าเนี่ยไปให้เด็กได้ทำโครงการเกษตรหารายได้ระหว่างเรียนนะครับก็จะเป็นการช่วยให้เด็กเนี่ยมีความพร้อมนะครับหรือมีคุณภาพชีวิตในการที่ใช้ชีวิตอยู่ในวิทยาลัยเนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องไปขอเงินทางบ้าน GPSC พร้อมต่อยอดความยั่งยืนสนับสนุนนักเรียนผู้ประกอบการรุ่นใหม่พัฒนาด้านเกษตรของวิทยาลัยสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรไทยยุคดิจิตอล GPSC นวัตกรรมพลังงานสรรสร้างอนาคต